ชื่อกันว่าการสวดคาถาพยายมพูดผีปีศาจจะไม่กล้าระรานผู้สวดจะมีบารมีน่าเกรงขามใครคิดร้ายหรืออิจฉาตาร้อนจะแพ้ภัยด้วยตัวเองนอกจากนี้หากมันสวดบูชาพยายมสม่ำเสมอจะห่างไกลจากความป่วยไข้มีอายุยืนนานบังเกิดความเจริญมีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นไปพร้อมสวดคาถาชนะมารยิ่งช่วยให้ชีวิตปลอดจากอุปสรรคอันตรายเพิ่มขึ้นด้วยหรือจะพกยันไว้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่เชื่อในเรื่องนี้คาถาตาทิพย์คาถาท่านปู่พระอินทร์พร้อมวิธีใช้ท่านปู่นี่เก่งนะท่านปู่ท่านคิดอารมณ์จังหวะเดียวท่านคิดเรื่องได้100เรื่องจึงมีนามว่าสหัสเนโตสหัสเนโตนี่เขาแปลมีตาตั้งพันคำว่าตานี้คือปัญญาตาท่านมีไม่ถึง 1,000 ตามี 1,000 ตาไม่รู้ติดตรงไหนหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าท่านใช้ปัญญาคิดเรื่องเดียวในขณะเดียวกันคิด1เรื่องได้พันเรื่องนี่อาศัยความเป็นทิพย์มีนามสหัสเนโตนี่คาถาสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิคือทรงชำระจิตดวงตาที่เป็นทิพย์อาศัยชำระจิตที่มีอารมณ์เป็นทิพย์ก็หมายถึงชำระดวงตาสะอาดคือสามารถคิดเรื่องได้คราวเดียวกันได้ 1,000 เรื่องสหัสสะแปลว่าพันไอ้คนแปลถ้าแปลตรงตัวมาพระอินทร์มีในตาตั้งพันเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิทรงชำระทิพจักษุในตาเป็นทิพให้สะอาดพระประธานท่านมาบอกคาถาให้ว่าคาถาบทนี้แต่ท่านบอกเป็นคาถากันลืมอะไรก็ตามสิ่งที่รู้มาแล้วมาตอนต้นๆเราจะนึกได้หมดนะท่านก็เลยบอกต่อว่าไอ้สิ่งที่ไม่รู้ก็สามารถจะรู้ได้ถามท่านว่าทำอย่างไรท่านบอกถ้าเวลาข้อสอบออกมาถ้าดูแล้วถ้าตอบไม่ได้ให้ความข้อสอบนึกถึงท่านแล้วก็นึกถึงพระอินทร์ให้ว่าคาถาบทนี้สามจบแล้วหงายข้อสอบออกมาตอบได้หมดไหมถ้าคิดว่ายังตอบไม่ได้หมดก็คว่ำไปใหม่นึกถึงท่านนึกถึงพระอินทร์แล้วว่าคาถาอีก7จบถ้า7จบทีนี้ไม่ต้องดูตอบได้ไม่ได้ก็ลุยเลยถ้าจิตคิดแบบไหนก็ลุยเลยอันนี้คาถาบทนี้เอามาใช้ให้คล่องนะแล้วเวลาใช้เขาต้องเริ่มใช้แบบนี้ควรตั้งแต่เริ่มเรียนพอเข้าห้องเรียนปั๊บถ้าเราทำแบบนี้ได้สบายขึ้นไปถึงปั๊บไหว้ท่านปู่ไปหาสมเด็จไหว้ท่านแล้วกลับลงมาว่าคาถาบทนี้สักจบสองจบเข้าห้องเรียนและใช้เป็นปกตินะให้เป็นปกติเลยพอเข้าห้องเรียนปั๊บเราก็นึกถึงคาถาบทนี้เลยถ้าอย่างนี้ล่ะก็ไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่เฉพาะเวลาสอบและก็ไม่ใช่เฉพาะวิชาที่เรียนอะไรก็ตามที่เราคุยกันนี่มันเกิดขึ้นมาทันทีนี่เขาเรียกเป็นปฏิภาณไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้นี่มันรู้ขึ้นมาเลยคาถาพยายมประชุมกับพระอินทร์ให้จุดธูปกลางแจ้ง16ดอกแล้วท่องนะโม3จบตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรหมมา15ชั้นดิน
14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญเจ้าคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้และให้เอ่ยว่าให้บอกชื่อของตัวนามสกุลตัวแล้วกล่าวขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญเจ้าคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ